ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องถุงธรรมในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตามรอยธรรมหน้า109จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่98ข้อที่73ภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัพพุตธรรมะเวทันละแต่เธอไม่ใช้วันทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการเรียนธรรมนั้นๆไม่เรื่อร้างจากการหลีกเร้นตามประกอบซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงบใจในภายในเนืองๆภิกขุอย่างนี้แลชื่อว่าธรรมวิหารีภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้มากด้วยปริยัติเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการบัญญัติเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการสาธยายเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการคิดเราก็แสดงแล้วและธรรมวิหารีเราก็แสดงแล้วด้วยประการฉะนี้ภิกขุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกขุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้เป็นผู้ประมาทเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา